ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในปากคำของวันนี้ซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใกล้จะออกพรรษาแล้วสำหรับฤดูฝนก็จะเป็นช่วงปลายฤดูฝนฝนก็ใกล้ที่จะทิ้งช่วงแต่ก็คงยังไม่หมดก็ยังคงมีอยู่สำหรับสถานการณ์ของโลกภายนอกผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้ากรรมฐานกันมาตลอดก็ไม่ได้รับรู้ข้อมูลต่างๆก็อยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวแต่ว่าสถานการณ์ของโลกภายนอกตอนนี้ที่ได้ติดตามข่าวอยู่ก็เป็นสถานการณ์ของสงครามในตะวันออกกลางวันนี้ก็เป็นวันที่8แล้วผู้คนล้มตายกันมีการอพยพโดยขีดเส้นตายว่าจะต้องออกจากจุดที่เขาจะถล่มภายใน24ชั่วโมงคนเป็นล้านที่จะต้องอพยพภายใน24ชั่วโมงอันนี้ที่นำมาพูดก็คือให้นึกถึงว่าโลกที่มันวุ่นวายโลกที่มันเกิดสงครามมันได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัสกับคนที่ต้องพลัดพรากต้องล้มตายต้องบาดเจ็บต้องหนีตายกันหัวซุกหัวซุนนะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการที่คนไม่ประพฤติธรรมถ้าหากว่าบุคคลประพฤติธรรมโลกนี้ก็จะสงบร่มเย็นจะไม่เกิดสงครามที่เกิดสงครามก็คือคนไม่ประพฤติธรรมนั่นเองจึงทำให้โลกนี้เดือดร้อนผู้คนเดือดร้อนด้วยการตัดสินใจของคนเพียงไม่กี่คนแต่ว่าคนทั้งประเทศต้องเดือดร้อนเท่าที่ได้ฟังข้อมูลก็นึกเปรียบเทียบกับที่เราเป็นอยู่หรือว่าเปรียบเทียบกับประเทศของเราประเทศของเราเป็นประเทศเมืองพุทธที่มีการปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็มีโครงการต่างๆที่จะยกระดับให้หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านศีล5ยกขึ้นเป็นหมู่บ้านศีลธรรม
คือถ้าหากว่าชุมชนหรือว่าหมู่บ้านต่างๆประพฤติธรรมมีศีลธรรมมีศีลห้าเป็นนิจศีลมันก็มีแต่ความสงบสุขส่วนประเทศที่เขาไม่มีศีลธรรมนี่แหละมีศาสนาก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้เกิดความสงบสุขนะถ้าหากว่าศาสนานั้นไม่ได้เป็นศาสนาที่จะนำไปสู่ความสงบนำให้เกิดปัญญาผู้คนจึงเดือดร้อนคนทั้งประเทศต้องจับอาวุธรัฐบาลแจกปืนให้เจอฝ่ายตรงข้ามก็ยิงได้เลยนึกถึงสภาพนะว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นที่รัฐบาลแจกปืนให้แล้วก็ให้ชาวบ้านที่ทุกคนต้องผ่านการเป็นทหารทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนาะต้องฝึกทหารต้องเกณฑ์ทหารแล้วก็เป็นกองกำลังสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ไม่สงบขึ้นมาแต่ละปีก็ต้องมีการฝึกกองกำลังสำรองจนกว่าจะอายุเกิน52ปีขึ้นไปถึงจะหมดในการเป็นกองกำลังสำรองอันนี้คือประเทศที่มันไม่สงบสุขทำให้โลกมันไม่มีความสุขจากประเทศสองประเทศที่รบปราฆ่าฟันกันมันก็ขยายวงกว้างออกไปทำให้โลกนี้มันวุ่นวายมันไม่สงบสุขผลมันก็กระทบกันไปหมดทั้งโลกฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในเรื่องที่จะนำมาบรรยายซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในวรรคที่ว่าด้วยโลกโลกวรรคพระพุทธเจ้าตรัสสอนไม่ใช่แค่เพียงโลกนี้มีความสุขถึงโลกหน้ามีความสุขในโลกนี้แล้วก็มีความสุขถึงโลกหน้าด้วยเมื่อคนประพฤติธรรมโลกนี้ก็สงบสุขโลกหน้าก็สงบสุขเรื่องที่จะนำมาวันนี้เป็นเรื่องของพระเจ้าสุทโธทนะที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุธรรมด้วยพระธรรมเทศนาที่พระองค์ตรัสว่าอุตติเถนัปปมัชเชยะดังนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสคาถานี้เมื่อประทับอยู่ที่นิโคทารามเมืองกบิลพัทซึ่งเมืองกบิลพัทนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็อยู่ในเขตของประเทศเนปาลทั้งเมืองกบิลพัททั้งเมืองเทวทหะทั้งสวนลุมพินีวันสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติอยู่ในเขตประเทศเนปาลพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัทครั้งแรกหลังจากที่ตรัสรู้พระองค์ออกจาก
กบิลพัสมา7ปีตั้งแต่ที่ออกจากวังมาบำเพ็ญทุกขกิริยาจนกระทั่งได้ตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาแล้วก็รับเอาพระเวรุวันเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาที่เมืองราชคฤห์ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแคว้นมคธพระเจ้าสุทโธทนะต้องการที่จะให้พระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์เพราะว่าฟังข่าวมาตลอดตั้งแต่เจ้าชายออกจากวังพระเจ้าสุทโธทนะก็ให้คนคอยติดตามฟังข่าวความเคลื่อนไหวของเจ้าชายจนกระทั่งได้ทราบข่าวว่าได้บรรลุธรรมแล้วได้ประดิษฐานพระพุทธศาสนามีผู้คนที่หันมานับถือพระพุทธศาสนากันเป็นจำนวนมากโดยพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นมหาราชเป็นมหาอำนาจที่กรุงราชคฤห์ที่แคว้นมคธเป็นอัครศาสนูปถัมภกทำให้ผู้คนหันมานับถือพระพุทธศาสนากันอย่างมากมายพระเจ้าสุทโธทนะก็ต้องการที่จะให้พระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์7ปีแล้วที่พระพุทธเจ้าออกจากกบิลพัสดุ์มาพระเจ้าสุทโธทนะส่งทูตมาถึง9ครั้งส่งอำมาตย์ผู้ใหญ่มาพร้อมด้วยบริวารส่งมาเพื่อที่จะนิมนต์พระพุทธเจ้าให้กลับกรุงกบิลพัสดุ์ส่งมาถึง9ครั้งแต่ว่ามหาอำมาตย์พร้อมทหารที่ส่งมาครั้งละพันได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอบวชกันได้บรรลุเป็นพระอรหันต์บวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ไม่มีใครที่จะทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าตามคำที่พระเจ้าสุทโธทนะได้ส่งมาจนกระทั่งพระเจ้าสุทโธทนะส่งมาครั้งที่10ส่งอำมาตย์การุธายีซึ่งเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบริวารอีกพันหนึ่งการุธายีอำมาตย์ก็ขอพระราชทานขอพระบรมราชานุญาตว่าถ้าว่าข้าพระองค์ต้องการที่จะบวชก็ขออนุญาตบวชเมื่อไปเจอพระพุทธเจ้าแล้วถ้าว่ามีความต้องการปรารถนาที่จะบวชก็ขออนุญาตบวชเลยพระเจ้าสุทโธทนะก็อนุญาตให้เมื่อการุธายีมาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วก็ขอบวชทั้งหมดจึงมีพระภิกษุที่มาจากกรุงกบิลพัสดุ์มาบวชที่เวรุวันที่เมืองราชคฤห์ถึง10,000องค์บวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
พระพุทธเจ้าจึงเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์หลังจากที่กาลุทายีได้กราบทูลนิมนต์เมื่อถึงเวลาสมควรก็กราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าก็เสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยบริวารคือพระภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ 20,000 องค์เดินไปวันละโยชน์วันละโยชน์จากกรุงราชคฤห์ถึงกรุงกบิลพัสดุ์ไปถึงครั้งแรกพระเจ้าสุทโธทนะพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ชาวพระนครกบิลพัสดุ์มาต้อนรับพระพุทธเจ้ากันอย่างเนืองแน่นเลยแต่ว่าหมู่พระประยุรญาติที่มีมานะซึ่งเจ้าสักกยะขึ้นชื่อในเรื่องของทิฏฐิมานะมากพวกที่เป็นลุงป้าน้าอาต่างๆก็ไม่ยอมไหว้พระพุทธเจ้าจนพระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์เพื่อทำลายมานะของเจ้าสักยะทั้งหลายแล้วฝนโบกครพัดก็ตกในสมาคมของพระญาติที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับกบิลพัสดุ์แสดงปาฏิหาริย์ให้พระญาติทั้งหลายได้เห็นเป็นอัศจรรย์จึงยอมกราบพระพุทธเจ้าทั้งหมดฝนโบกครพัดก็ตกลงมาเป็นฝนที่มีความมหัศจรรย์ก็คือฝนนี้ถ้าหากว่าใครไม่ต้องการให้เปียกก็จะไม่เปียกเป็นฝนที่สีไม่เหมือนกับฝนปกติธรรมชาติจะเป็นฝนที่มีสีเหลืองมีสีออกสีแดงเป็นฝนที่มีความมหัศจรรย์ที่ตกลงมาแล้วพื้นก็ไม่เฉอะแฉะตกลงมาแล้วก็ซึมหายลงไปในแผ่นดินทำให้พระประยุรญาติทั้งหลายก็มีความสงสัยก็ถามว่าไม่เคยเจอมาก่อนว่าจะมีฝนแบบนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าอดีตที่ฝนบกครพัดเคยตกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ในมหาเวสสันดรมหาเวสสันดรชาดกในพระชาติที่เกิดเป็นพระเวสสันดรก็มีฝนบกครพัดตกในตอนที่กลับสู่พระนครที่พระปริยุรญาติได้มาเจอกันร้องไห้กันจนสลบฝนโบกครพัดก็ตกลงมาก็ทำให้ฟื้นคืนขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสเวสสันดรชาดกในตอนนี้ตอนที่ฝนโบกครพัดตกจากนั้นก็แยกย้ายกันโดยที่ไม่มีใครนิมนต์พระพุทธเจ้าในวันรุ่งขึ้นไม่มีใครนิมนต์เพราะคิดว่ายังไงพระพุทธเจ้าก็คงมาฉันในวังอยู่แล้วหลังจากที่ได้ถวายที่
ให้พระพุทธเจ้าได้ไปประทับอยู่ที่นิโคทารามก็ไม่ได้มีใครนิมนต์ให้พระพุทธเจ้ามาฉันในวันรุ่งขึ้นพอตอนเช้าพระพุทธเจ้าจึงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าในอดีตทุกพระองค์เมื่อเสด็จกลับพระนครของพระบิดาทำอย่างไรก็ได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์บิณฑบาตที่พระนครของพระบิดาพระพุทธเจ้าของเราจึงเสด็จเดินบิณฑบาตทำให้ชาวเมืองกบิลพัสดุ์พากันแตกตื่นคือที่กบิลพัสดุ์ไม่เคยปรากฏว่าจะมีพระมาบิณฑบาตแล้วก็ยิ่งเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่เขารู้จักกันตอนนี้ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วมาบิณฑบาตชาวเมืองก็พากันแตกตื่นพระนางพิมพาเห็นพระพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาตจึงได้รีบไปรายงานพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้าไปกราบทูลให้ทราบว่าตอนนี้เจ้าชายสิทธัตถะได้เดินขออาหารจากชาวบ้านบิณฑบาตก็คือขออาหารนั่นเองถือบาตรขออาหารจากชาวบ้านทำให้พระเจ้าสุทโธทนะเกิดความตกใจอย่างยิ่งเลยที่ไม่คาดคิดว่าเจ้าชายซึ่งพระองค์ก็มีความหวังแต่เดิมว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิตอนนี้ก็ออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ถือว่าสำคัญที่สุดแต่ว่ามาเดินขออาหารจากชาวบ้านพระเจ้าสุทโธทนะรับไม่ได้เลยด้วยความเป็นกษัตริย์เป็นพระราชาพระองค์จึงรีบแต่งตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปขวางทางพระพุทธเจ้าเลยไปยืนขวางหน้าเลยแล้วก็พูดในลักษณะตัดเพ้อต่อว่าพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระองค์จึงทำให้บิดาหรือว่าทำให้วงตระกูลของกษัตริย์ฉิบหายขนาดนี้คำพูดว่าฉิบหายนี่ก็เป็นที่จริงก็เป็นคำธรรมดานะทำไมพระองค์จึงทำให้พ่อเสียหน้าขนาดนี้ทั้งที่เจ้าเป็นเจ้าชายเป็นกษัตริย์อาหารพ่อก็จัดเตรียมไว้ในวังเพื่อภิกษุ 20,000 รูป20,000 องค์ให้จัดไว้เรียบร้อยหมดแล้วในวังทำไมถึงไปขอข้าวชาวบ้านเขาการบิณฑบาตถือว่าเป็นเรื่องขอทานแล้วยิ่งในครั้งนั้นก็ยังไม่มีปรากฏที่จะมีพระบิณฑบาตเหมือนกับปัจจุบันนี้ที่พระบิณฑบาตก็เป็นเรื่องปกติที่เราเห็นกันเป็นประจำก็อาจจะมีอย่างชาว
ต่างชาติที่เขาไม่เคยเห็นเขาก็เห็นเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าสำหรับคนไทยเราก็เห็นเป็นเรื่องปกติพระเดินบิณฑบาตก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นลักษณะการขอทานเพราะว่าการบิณฑบาตของเราถ้าพระอยู่กับวัดประจำก็เดินบิณฑบาตในสายที่เคยไปประจำโยมก็มารอใส่บาตรกันประจำก็เป็นเรื่องทำบุญตามปกติที่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการขออาหารแต่ว่าในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าบิณฑบาตถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่เป็นเรื่องของการเลี้ยงชีพโดยที่ไปตามลำดับตรอกคือไม่ได้บอกล่วงหน้าไม่เหมือนปัจจุบันที่โยมรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าพระจะไปบิณฑบาตเหมือนกับพระธุดงค์ที่เวลาไปบิณฑบาตเดินจาริกธุดงค์ไปโยมไม่รู้ล่วงหน้าว่ามีพระมาพระก็เดินบิณฑบาตแต่ว่าปัจจุบันก็ยังไงก็รู้ว่าเป็นพระรู้ว่าเจอพระแล้วต้องใส่บาตรแต่ว่าในครั้งพุทธกาลเขาไม่เคยเจอพระเดินถือบาตรไปเนี่ยก็ต้องไปหยุดยืนเพื่อให้โยมเห็นโยมเขาเห็นเขาก็จะถามว่าพระคุณเจ้ามายืนทำไมต้องการอะไรพระก็ยืนนิ่งแสดงอาการโดยถือบาตรแสดงอาการว่าขอแต่ว่าจะพูดไม่ได้พูดขอไม่ได้เพียงแค่แสดงอาการว่าต้องการอาหารถ้าชาวบ้านเขารู้เขาก็เอาอาหารมาใส่ให้ถ้าเขาไม่รู้ก็เขาก็ไม่ทำบุญพระยืนพักหนึ่งก็เดินต่อไปก็เพียงแค่แสดงอาการให้ชาวบ้านรู้ว่าพระต้องการอาหารโดยมีภาชนะใส่อาหารก็คือบาตรฉะนั้นการบิณฑบาตจริงๆแล้วมันก็จะเหมือนขอทานเพียงแต่ว่าไม่เอ่ยปากขอแค่นั้นเองจากลักษณะตรงนี้ทำให้พระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยรู้สึกละอายมากที่พระพุทธเจ้าเดินขอทานจึงได้ไปห้ามบอกว่าทำไมพระองค์จึงทำให้พระบิดาต้องเสียหน้าขนาดนี้ต้องละอายชาวเมืองเขาขนาดนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัตมภาพไม่ได้ทำให้พระองค์เสียหน้าอัตมาทำตามวงที่เคยทำมาพระเจ้าสุทโธทนะก็สวนทันทีเลยว่าวงของเราไม่เคยทำอย่างนี้วงตระกูลของเราเป็นตระกูลกษัตริย์ไม่เคยทำอย่างนี้ไม่เคยขออาหารพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าที่อาตมาพูดถึงว่าทำตามวงไม่ใช่วงของมหาบพิตรไม่ใช่วงของเสด็จพ่อแต่ว่าเป็นวงของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จบิณฑบาตทั้งนั้นอันนี้เป็นวงของอาตมาไม่ใช่วงของโยมไม่ใช่วงของกษัตริย์แต่ว่าเป็นวงของพระพุทธเจ้า
ที่จะต้องบิณฑบาตพระพุทธเจ้าจึงตรัสพระคาถาสองคาถาในระหว่างถนนนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือเทศกันกลางถนนพูดกันกลางถนนเลยไม่ต้องขึ้นธรรมาเทศไม่ต้องไปจัดที่นั่งแสดงธรรมไม่ต้องพูดกันกลางถนนนั่นเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสพระคาถาว่าอุติเถนัปปมัชเชยะธัมมังสุจริตังจเรธัมมจารีสุขังเสติอัสมิโลเกปรัมหิจะธัมมังจเรสุจริตังนะตังทุจริตังจเรธัมมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรัมหิจาติตรัสสองพระคาถาแปลใจความเป็นไทยภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจว่าคำว่าอุติเถนัปปมัชเชยะบุคคลไม่ควรประมาทหรือไม่ควรดูหมิ่นไม่ควรลบหลู่ในก้อนข้าวอันบุคคลพึงลุกขึ้นยืนรับอุตติเถคำว่าอุตติเถหมายถึงอาหารที่เขาให้ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ประณีตหรือว่าอาหารที่เลวทรามอาหารที่หยาบการที่บุคคลจะให้อาหารคนอื่นได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่คนมีอาหารอยู่ในภาชนะแล้วจะยกภาชนะนั้นนำอาหารนั้นไปให้คนอื่นแทนที่ตนเองจะบริโภคอาหารนั้นหรือว่าเอาให้ลูกให้หลานให้สามีให้ภรรยาทานกันในครอบครัวแต่ว่าเอาอาหารนั้นไปให้คนอื่นซึ่งไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนำของที่ตนมีอยู่ไปให้คนอื่นฉะนั้นอาหารนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดใดก็ตามคุณค่ามันอยู่ที่จิตใจในการเสียสละในการให้ท่านจึงมีคำกล่าวที่ว่าการให้ทานเปรียบเสมือนการเข้าสู่สงครามเพราะว่าเป็นการรบภายในจิตใจของบุคคลนั้นโดยปกติธรรมดาแล้วใจของคนแต่ละคนมันก็มีความตระหนี่มีความหวงแหนในสิ่งที่มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นของเราอันนี้มันเป็นสมบัติของเราพื้นฐานทางจิตใจหรือว่าคุณสมบัติของจิตของปุถุชนมันก็มีความตระหนี่อยู่แล้วเปรียบเทียบให้เห็น
ถึงสภาพของจิตของคนกับสัตว์เดรัจฉานถ้าหากว่าคนเราไม่มีคุณธรรมหรือว่าศีลธรรมของความเป็นมนุษย์จิตของมนุษย์ก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานถ้าพูดถึงชีวิตก็คือขันธ์ 5มีขันธ์ 5ขันธ์เหมือนกันสุนัขเขาก็มี5ขันธ์มีรูปซึ่งมนุษย์ก็มีรูปที่ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟเป็นมหาภูตรูปสุนัขเขาก็มีรูปที่เกิดจากดินน้ำลมไฟเป็นมหาภูตรูปรูปอาศัยไม่ว่าจะเป็นจักขุปสาทรูปโสตะประสาทรูปคานะประสาทรูปประสาทรูป5ก็ไม่ต่างกันระหว่างคนกับสัตว์อุปาทายรูปอื่นๆที่มีอยู่ก็ไม่ต่างกันฉะนั้นในเรื่องของรูปรูปขันธ์คนกับสัตว์ก็ไม่ต่างเวทนาความรู้สึกสบายไม่สบายหรือว่าเฉยๆคนกับสัตว์ก็ไม่แตกต่างกันคนก็อยากจะนอนสบายๆอยากจะอยู่ที่สบายๆนะสัตว์มันก็เหมือนกันมันก็อยากจะนอนในที่สบายเหมือนกันนอนตามพื้นตามที่ชื้นๆแฉะๆมันก็ไม่สบายมันก็อยากจะขึ้นไปนอนบนศาลาบ้างหรือว่าตรงถนนที่รถวิ่งไปวิ่งมามันรู้สึกว่าตรงนั้นมันนอนสบายทางลาดยางแล้วนอนสบายอุ่นสบายมันแห้งดีหมาก็ชอบไปนอนขวางถนนเพราะมันก็อยากจะได้สุขเวทนาตรงไหนที่มันได้รับเวทนาที่เป็นสุขมันก็ชอบไปอยู่ตรงนั้นในเรื่องของเวทนาก็ไม่ต่างกันสัญญาความจำได้หมายรู้คนกับสัตว์ก็ไม่ต่างกันถ้าเราต้องการให้หมามันจำได้ไม่ยากสิ่งที่สัตว์มันเป็นสัญญาที่มันจะจดจำได้ง่ายที่สุดก็คืออาหารถ้าเราให้อาหารมันจะจำแม่นมากว่าใครเคยให้อาหารมันจึงเห็นโยมบางคนที่เวลาไปด้วยกันเขาจะผูกมิตรกับหมานะเอาขนมไปด้วยไปถึงก็เอาขนมให้หมาทีนี้หมาก็วิ่งตามอาหารสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ไม่แตกต่างกันระหว่างคนกับสัตว์สังขารการปรุงแต่งมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่ว่าการปรุงแต่งของสัตว์กับคนมันมีฐานที่เป็นมาแตกต่างกันสัตว์เดรัจฉานมันก็มีฐานของโมหะไอ้ที่มันเห่าอยู่เนี่ยมันฐานของโมหะทั้งนั้นเลยมันมีความสงสัยเป็นโมหะมีความปุ้งมีความสงสัยเป็นพื้นฐานของจิตของเขาอยู่แล้ว
อะไรนิดอะไรหน่อยก็เลยเห่าอยู่อย่างนั้นแต่มันก็มีสัญญาที่ความจำได้แม่นถ้ามันจำใครได้มันก็จะจำแม้กระทั่งแค่เดินมาไกลๆมันก็จำได้หรือว่ารถวัดที่วิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยหมามันเห็นตั้งแต่ทางเข้าวัดมันก็จำได้แล้วได้ยินเสียงมันก็จำได้แล้วอันนี้คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้แตกต่างกันทีนี้เรามาดูคุณธรรมของความเป็นมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานที่พูดถึงความตระหนี่ที่มันมีอยู่ในใจระหว่างคนกับสัตว์มันก็มีความตระหนี่เหมือนกันแต่ว่าคนมันมีคุณธรรมมันมีการพัฒนาถ้าคนไม่มีศีลธรรมไม่มีการพัฒนาในเรื่องของจิตใจความตระหนี่ก็ไม่ต่างจากสัตว์เอาข้าวให้หมากินเราก็จะเห็นว่ามันกัดกันมันแย่งกันมันเกิดจากความตระหนี่ความหวงแหนเมื่อก่อนมันมีตัวหนึ่งที่มันดุนะมันจะแสดงอำนาจตามสัญชาตญาณของสัตว์นั่นแหละเวลามันคาบอะไรนี่เราไปจับไม่ได้เลยถ้าไปจับของมันนี่มันคำรามมันจะกัดเพราะว่ามันมีมัจฉริยะที่เหนียวแน่นแม้แต่สิ่งที่มันคาบอาจจะไม่ใช่อาหารมันอาจจะคาบของเล่นคาบไม้คาบอะไรก็ตามถ้าเราจะไปจับออกจากปากมันก็จะคำรามใส่มันก็จะกัดอันนี้ดูกิเลสของหมานะซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่มันมีความรู้สึกหวงแหนในสิ่งที่เรายึดว่าเป็นของเราอะไรที่เรายึดว่าเป็นของเราตรงนี้ที่นั่งของเราอย่างเราเคยนั่งตรงนี้พอคนอื่นมานั่งในที่ของเราความรู้สึกไม่พอใจมันก็จะเกิดขึ้นนะทำไมถึงมานั่งในที่ของฉันอันนี้เปาะนั่งที่เรานั่งประจำมีคนอื่นเขาเอาไปนั่งก็จะมีความรู้สึกที่เกิดความหวงแหนในสิ่งนั้นก็คือมัจฉริยะนั่นเองจะพูดอธิบายไปแล้วมันไม่ใช่ธรรมดานะท่านจึงพูดถึงว่าการให้ทานเนี่ยเหมือนกับการเข้าสู่สงครามเป็นการรบภายในจิตใจส่วนคนที่ชนะสงครามมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วมันก็ง่ายในการที่จะให้แต่คนที่ไม่เคยรบชนะเลยไม่เคยให้เลยมันก็ต้องเยอะหน่อยกำลังของเรายังไม่พอที่จะสู้กับข้าศึกมันก็ต้องใช้พลังที่มันเยอะหน่อยแต่คนที่เขาเคยรบชนะมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วเขาก็สามารถที่จะทำได้โดยที่ไม่ต้องลังเลเลยสามารถให้แม้อาหารที่ใส่เข้าในปากแล้ว
มีบางคนที่กำลังบริโภคอาหารอยู่พอเห็นพระมาบิณฑบาตนำอาหารที่อยู่ในจานข้าวที่กำลังบริโภคนั่นแหละวิ่งไปใส่บาตรในครั้งพุทธกาลก็มีเยอะนะที่เห็นพระมาบิณฑบาตก็นึกว่าในการบางคราวเราเจอพระแต่เราก็ไม่มีอะไรที่จะให้ในการบางคราวเรามีของที่จะให้แต่ก็ไม่เจอพระเลยแต่ว่าครั้งนี้เรามีอาหารอยู่ในจานกำลังบริโภคอยู่แล้วมีพระมาบิณฑบาตถืออาหารนั้นไปหาพระเลยบอกถ้าพระคุณเจ้าไม่รังเกียจว่าอาหารนี้เป็นเดนข้าพเจ้าขอนำอาหารนี้ใส่บาตรพระก็ไม่รังเกียจอยู่แล้วอันนี้คนที่จิตใจที่ถูกฝึกมามันก็ง่ายในการที่จะเสียสละในการที่จะให้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไม่ควรประมาทในก้อนข้าวอันบุคคลพึงลุกขึ้นยืนรับคืออย่าดูหมิ่นอาหารที่เขาใส่บาตรมาเนี่ยเขาใส่ด้วยจิตใจที่มันรบชนะความตนีมานะอย่าดูหมิ่นว่าอาหารนี้มันเลวอาหารนี้มันไม่ประณีตอาหารนี้มันไม่อร่อยอาหารนี้มันไม่มีราคาหรือแม้แต่อาหารนี้มันบูดเน่าแล้วที่จริงเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะใส่อาหารที่มันบูดเน่าแต่ว่าบางทีก็ด้วยความไม่รู้อาหารที่ซื้อมาอาจบางทีก็อาจจะพวกพ่อค้าแม่ค้าเขาเอาของเก่ามาขายให้คนใส่ก็ไม่ได้พิจารณาซื้อมาใส่บาตรเลยเขาก็ทำด้วยจิตใจที่มันเป็นบุญนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ได้พิจารณาท่วนทีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอุตติเถนะปมัชเชยะไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันบุคคลพึงลุกขึ้นยืนรับธรรมังสุจริตังจเรควรประพฤติธรรมให้เป็นสุจริตคำว่าสุจริตก็คือประพฤติดีประพฤติถูกต้องสุแปลว่าดีแปลว่างามแปลว่าง่ายจริตหรือว่าจระแปลว่าการประพฤติหรือว่าความเที่ยวไปพึงประพฤติทำให้เป็นสุจริตก็คือเมื่อประพฤติทำต้องทำให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องสุจริตก็คือความถูกต้องตรงข้ามกับทุจริตไม่พึงประพฤติทำให้เป็นสุดไม่พึงประพฤติทำให้เป็นทุจริตก็คือทำแล้วมันไม่ถูกต้องทำแล้วมันไม่ตรงกับสิ่งที่มันถูกต้องก็คือตรงข้ามกันนั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้เป็นทุจริตคือไม่พึงประพฤติผิดให้มันเป็นมิจฉาคำว่าสัมมาคือถูกต้องถ้ามิจฉาคือตรงข้ามกับสัมมาอย่างสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่ถูกต้องถ้ามิจฉาทิฏฐิก็เป็นความเห็นที่ผิดที่ตรงข้ามกับสัมมาทิฏฐิสุจริตกับทุจริตก็เหมือนกันกายสุจริต
ความประพฤติดีทางกายก็คือการที่ไม่ใช้ร่างกายของเราไปเบียดเบียนไปถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ไปประพฤติผิดในสิ่งที่คนอื่นเขารักเขาหวงแหนเขาก็เรียกกายสุจริตกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ถ้าทำให้เป็นสุจริตก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเป็นกายสุจริตวจีสุจริตไม่อาฆาตพยาบาทไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาแล้วก็มีความเห็นถูกต้องก็เป็นมโนสุจริตถ้าทุจริตก็คือตรงข้ามกันธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรัมหิจักบุคคลผู้ประพฤติธรรมย่อมนอนเป็นสุขทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าธรรมจารีบุคคลผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติก็คือประพฤติธรรมให้เป็นสุจริตนั่นแหละไม่ประพฤติธรรมให้เป็นทุจริตนั่นแหละมีการประพฤติธรรมโดยปกติเป็นชีวิตเป็นจิตใจย่อมนอนเป็นสุขคนที่มีธรรมะสังคมที่มีธรรมะชุมชนที่มีธรรมะนอนก็ไม่หวาดระแวงนอนหลับก็หลับด้วยความสุขคนที่มีเมตตาที่ท่านกล่าวถึงอานิสงส์ของเมตตานอนหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายอมนุษย์ไม่เบียดเบียนอานิสงส์ของเมตตาเมตตายภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายภาวิตายพหุลีกตายญาณีกตายวัตถุกตายะมีอานิสงส์11อย่างแต่ว่าไม่นำมาขยายในวันนี้หรอกเวลาใกล้จะหมดแล้วคนที่ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมนอนเป็นสุขคำว่านอนในที่นี้ไม่ใช่แค่เพียงนอนหลับแต่ว่าหมายถึงการดำเนินชีวิตหรือว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้ก็อยู่เป็นสุขในโลกหน้าปรัมหิจะในโลกหน้าหลังจากที่ทำกาลกิริยาไปสู่สัมปรายภพก็ย่อมมีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเมื่อไปสู่สุคติก็ย่อมนอนเป็นสุขย่อมอยู่เป็นสุขในโลกหน้าด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุคคลผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมนอนเป็นสุขอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าซึ่งความสุขที่สูงสุดความสุขที่เป็นอมตะก็คือพระนิพพานซึ่งเป็นปรมัตถสุขเป็นความสุขที่ไม่แปรผันเป็นความสุขที่พ้นไปจากคำว่าเวทนาเพราะไม่มีขันธ์5แล้วไม่ใช่สุขเวทนาแต่ว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานอันนี้คือพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัส
สองคาถาพระเจ้าสุทโธทนะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าที่ถนนนั่นแหละที่พระพุทธเจ้ากำลังเดินบิณฑบาตพระเจ้าสุทโธทนะฟังธรรมแล้วน้อมใจตามกระแสพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเกิดปีติในธรรมข่มปีติเสียได้ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาสามารถได้บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบันที่ถนนนั่นเองเป็นการบรรลุธรรมครั้งแรกของพระเจ้าสุทโธทนะที่ได้บรรลุกลางถนนเลยอันนี้คือเรื่องของพระเจ้าสุทโธทนะที่ปรากฏในธรรมบทที่เป็นอรรถกถาอยู่ในโลกวัตรที่ได้นำมาบรรยายในวันนี้เวลาก็พอสมควรแล้วก็ต้องยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนไตรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ